ช่วงนี้เก็บตกต่างประเทศนะครับมีเรื่องของเจ้าชายซาอุดิอาระเบียรวยระดับติดอันดับโลกเลยเนี่ยนะครับล่าสุดยอมจ่ายเงิน 6,000 ล้านดอลลาร์เพื่อแลกกับอิสรภาพติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณวีนาครับแม้ว่าเขาจะได้จ่ายเงินไปแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้อิสรภาพแต่ตอนนี้เจ้าชายที่รวยติดอันดับโลกคนนี้นะคะก็ยังถูกกักบริเวณอยู่ค่ะเจ้าชายอัลวาลีดบินทาลามพระชนมายุ63ชันษาได้รับการปล่อยตัวออกจากคุก5ดาวหรือโรงแรมริสคาร์ลตันในกรุงริยาดและได้รับอนุญาตให้ทำบันทึกวิดีโอการให้สัมภาษณ์สำนักข่าวรอยเตอร์และแสดงให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ว่าไม่ได้ทุกข์ร้อนแต่อย่างใดซึ่งนับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่ถูกล้อมจับพร้อมกับเจ้าชายและมหาเศรษฐีอีกจำนวนมากภายใต้มาตรการกวาดล้างคอร์รัปชันกระช่อนโลกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเจ้าชายอัลวาลีดซึ่งได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันเสาร์หลังถูกควบคุมตัวนาน2เดือนและทำข้อตกลงทางการเงินกับรัฐบาลให้สัมภาษณ์ว่าทุกอย่างเป็นปกติดีค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่แทบลอยเดลี่เมลรายงานอ้างแหล่งข่าววงในว่าสถานภาพของเจ้าชายอัลวาลีดไม่เหมือนเดิมอีกแล้วต้องถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากทางการถูกกักบริเวณแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศทรัพย์สินกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในซาอุของพระองค์ถูกยึดไปแล้วและเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลามานมกุฎราชกุมารกำลังสาวไปถึงหุ้นในบริษัทข้ามชาติเช่น Twitter, Lyft, City Group และโรงแรมหรูเช่นโรงแรม Four Seasons George V ในกรุงปารีสและโรงแรมพลาซ่าในนครนิวยอร์กค่ะ